สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่9กุมภาพันธ์นะครับก็เริ่มด้วยหุ้นเด่นจานร้อนนะครับตัวแรกก็คือตัวท็อปนะครับเราก็มองยามที่ต่างชาติเข้ามาสะสมเนี่ยหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มหลักนะครับย่อมมีความได้เปรียบกว่านะครับท็อปในฐานะลงกันอันดับ1นะฮะของไทยจึงปรับขึ้นแรงนะครับเมื่อบวกกับอานิสงส์การดิดตัวของราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีนะฮะหลังเทศกาลตรุษจีนก็ยิ่งดูดีขึ้นนะครับบนราคาพื้นฐานที่เรามองไว้ 76.50 บาทเหลืออัพไซด์ไม่มากนะครับก็แนะนำเก็งกำไรนะครับตัว KTB นะครับก็เป็นแบงก์อีกกลุ่มนะครับที่มาแรงตามกำลังซื้อของต่างชาติที่โหมเข้ามาในตลาดไทยอีกทั้งการชะลอการพิจารณาการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมนะครับออกไปในกรณีของ FIDF นะครับเพื่อรองการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญให้เสร็จสิ้นนะทำให้เป็นแรงหนุนเข้าซื้อหุ้นแบงก์ในระยะสั้นนะฮะแต่ก็ยังคงเป็นโอเวอร์แฮงต่อไปจนกว่าจะมีความชัดเจน KTB ในชัดเจนฮะ KTB เนี่ยให้หุ้นเป็นหุ้นแบงก์นะฮะที่จ่ายปันผลสูงนะฮะโดยทางฝ่ายค่าจะจ่ายปันผลนะครับที่60สตางค์ต่อหุ้นราคาพื้นฐานเนี่ยเรามองไว้ 18.25 บาทนะครับแนะนำเก็งกำไรนะครับตัว ITD นะครับก็เริ่มดีขึ้นกว่าสเต็กนะครับที่ขึ้นมาก่อนหน้าคาดว่าเป็นการหาตัวที่ยังไม่ขึ้นในกลุ่มนะครับโดย ITD เนี่ยยังซื้อขายไพเปอร์บุ๊กต่ำกว่าสเต็กนะครับแต่ทางฝ่ายมองเป็นการเก็งกำไรช่วงสั้นทางเทคนิคนะครับโดยยังมีข้อด้อยเรื่องความชัดเจนในการลงทุนโครงการถวายนะครับทางพื้นฐานประเมินไว้แค่ 3.80 บาทนะครับก็เน้นแค่เพียงเก็งกำไรในกรอบแนวรับแนวต้านนะครับซึ่งเทคนิคเนี่ยมองแนวต้านอยู่ที่ 3.86 ถึง 3.90 บาทแนวรับก็ 3.60 บาทนะครับก็เป็นพรีวิวนะครับในตัวของสแตนเลย์นะครับในเรื่องของภาวะอุตสาหกรรมนะครับในไตรมาส4หรือตามปีปฏิทินนะครับเราจะพบว่าจากเหตุการณ์น้ำท่วมส่งผลให้การผลิตอุตสาหกรรมชะลอตัวลงนะครับโดยโรงงานประกอบรถยนต์แล้วก็ผู้ผลิตชิ้นส่วนนะครับบางแห่งเนี่ยอยู่ในพื้นที่ประสบภัยนะครับก็ส่งผลให้เกิดปัญหาห่วงโซ่อุปทานนะครับโดยอัตราการใช้กำลังการผลิตในไตรมาส4นะครับตามปีปฏิทินเนี่ยลดลงจาก 90% ในไตรมาสก่อนหน้าลงมาเหลือแค่เพียง 32% เท่านั้นนะฮะซึ่งทำให้ปริมาณการผลิตรถยนต์ในไตรมาส4เนี่ยลดลงไปถึง 64% เทียบ Q on Q ลงมาเหลืออยู่แค่เพียง 1.7 ล้านคันนะครับในขณะที่การผลิตของรถจักรยานยนต์ก็ปรับตัวลงเช่นกันนะฮะแต่ลดลงในอัตราที่ต่ำกว่าโดยกำลังการใช้การผลิตเนี่ยลดลงจาก 92% ในไตรมาส3ลงมาอยู่ที่ 45% ในไตรมาส4นะซึ่งปรับปริมาณการผลิตรถจักรยานยนต์เองก็ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 0.25 ล้านคันนะครับสำหรับแนวโน้มนะครับผลประกอบการนะครับแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส3ของตัวสแตนเลย์นะครับซึ่งก็ตรงกับปีปฏิทินในไตรมาส4นะครับก็คาดว่าจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะฮะเนื่องจากการผลิตของกลุ่มยานยนต์ที่ต่ำลงนะครับโดยเฉพาะค่าย Honda ซึ่งเป็นหนึ่งในลูกค้าหลักของตัวสแตนเลย์นะครับตัวโรงงานในนิคมรจนะนะครับก็ประสบ เหตุน้ำท่วมแล้วก็หยุดไปตั้งแต่4ตุลาคมนะครับอีกทั้งโรงงานของตัวสแตนเลย์เองที่ปทุมก็เจอเรื่องของภัยน้ำท่วมเช่นเดียวกันนะฮะซึ่งหยุดการผลิตไปในช่วงวันที่28ตุลาถึง16พฤศจิกายนอย่างไรก็ตามนะสายงานผลิตแล้วก็เครื่องจักรเนี่ยไม่ได้รับความเสียหายแต่ด้วยการที่ชะลอของคำสั่งซื้อนะครับคาดว่าตัวยอดขายในไตรมาส3เนี่ยจะปรับตัวลดลงไป 67% Q on Q นะครับมาอยู่ที่821ล้านบาทส่งผลให้การดำเนินงานในไตรมาส3นะครับปรับตัวลดลงนะครับจากกำไร444ล้านเนี่ยเรามองว่าจะขาดทุนอยู่ที่68ล้านบาทนะครับแม้แนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส3นะครับจะอ่อนลงแต่เขาคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นหลังจากนี้นะฮะตามการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์หลังจากปัญหาห่วงโซ่อุปทานที่คลี่คลายลงนะครับโดยทางสถาบันยานยนต์คาดการนะครับผลิตรถในปี55นะครับจะเติบโต 37% มาอยู่ที่2ล้านคันนะครับทางลูกค้ารายสำคัญ Honda ก็ได้ประกาศจะสามารถเดินสายการผลิตได้ในช่วงปลายเดือนมีนา55นะครับแล้วก็จะผลิตปกติในเดือนเมษา55นี้แล้วนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยมองแนวโน้มผลดำเนินงานในปี56นะฮะยังได้ประโยชน์จากการปรับภาษีนิติบุคคลลงนะฮะทางฝ่ายจึงปรับคำแนะนำขึ้นจากเดิม
ถือนะครับมาเป็นทยอยซื้อโดยปรับราคาพื้นฐานขึ้นเป็น178บาทนะครับอีกตัวหนึ่งก็เป็นไทยสเต็กไทยสตีลเคเบิลนะครับตัวนี้ก็อยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบก็จะเกิดขึ้นไม่แตกต่างจากตัวสแตนเล่นะครับโดยในไตรมาส4ของเขานะครับแม้ตุโรงงานของตัว TSC นะครับในนิคมอมตะนะครับไม่ประสบกับภาวะน้ำท่วมแต่ด้วยผลิตภัณฑ์ทั้งสายเคเบิลแล้วก็ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างอิงกับอุตสาหกรรมนะครับจึงคาดว่าตัวรายได้ในไตรมาส4เนี่ยจะปรับตัวลดลงไป 61% Q on Q มาอยู่ที่275ล้านแล้วก็ส่งผลให้การดำเนินงานในไตรมาส4นะครับจะลดลงจากที่มีกำไร74ล้านในปีก่อนนะครับลงมาขาดทุนอยู่ที่ประมาณ15ล้านบาทในไตรมาส4ปีนี้นะฮะอย่างไรก็ตามด้วยผลประกอบการที่เติบโตอย่างมากในไตรมาส1ปี54นะฮะแล้วก็การฟื้นตัวที่รวดเร็วจากผลกระทบของสึนามิในไตรมาส3นะครับก็คาดว่าทั้งปี54นะครับผลการดำเนินงานเนี่ยจะอ่อนตัวลง 32% year on year มาอยู่ที่202ล้านบาทนะครับในปี55ก็คาดจะกลับมาเติบโตอีกครั้งตามการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับซึ่งจากการฟื้นตัวที่ดีนะครับเราก็ได้ปรับโทษทีนะจากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ดีนะครับเราก็ยังคงคำแนะนำถือในตัวของไทยสเตกTSC นะครับโดยมีราคาพื้นฐานอยู่ที่10บาท30นะครับก็เป็นข่าวนะครับLT นะครับก็เป็นเรื่องของผลประกอบการนะครับคาดว่าในไตรมาส1นะครับผลกำไรสุทธิเนี่ยจะเติบโตอยู่ประมาณ 25% เทียบ year on year นะครับโดยหากดูในไตรมาส1นะครับก็คือตามปีปฏิทินก็คือจะเป็นในไตรมาส4นะครับผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยทำให้จำนวนเที่ยวบินแล้วก็ผู้ใช้บริการมีการเติบโตไม่สูงนะครับโดยเราจะพบว่าเที่ยวบินเติบโตขึ้นประมาณ 7.5% ส่วนผู้โดยสารนะครับเพิ่มขึ้นแค่เพียง 0.44% เทียบ year on yearนะครับแต่เนื่องจากไม่มีการลดค่าแลนดิ้งปาร์กิ้งนะครับเหมือนในไตรมาส1ปีที่แล้วก็คาดว่าตัวรายได้รวมจะโตขึ้นสักประมาณ 10% นะครับค่าใช้จ่ายก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นนะฮะซึ่งอันนี้มีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการป้องกันน้ำท่วมเข้ามานะครับแต่ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลงนะครับก็เลยทำให้กำไรสุทธิเนี่ยเพิ่มขึ้น 25% นะครับมาอยู่ที่855ล้านบาทหากไม่รวมเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเราจะพบว่ากำไรสุทธิเนี่ยจะโตขึ้นแค่เพียงประมาณสัก 5% นะครับตัวเลขเที่ยวบินแล้วก็ผู้ใช้บริการสนามบินนะครับสุวรรณภูมิในเดือนมกรายังเห็นมีการเติบโตในระดับที่สูงเทียบ year on year นะครับแต่ก็จะมีการบันทึกค่าซ่อมแซมสำนักงานแล้วก็สนามบินดอนเมืองจากเหตุการณ์น้ำท่วมเข้ามา 700-800 ล้านบาทแล้วก็การใช้มาตรฐานบัญชีใหม่ IFRS นะครับแล้วก็การปรับขึ้นเงินเดือนแล้วก็ค่าแรงรายวันของรัฐเนี่ยอันนี้จะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในปี55นี้นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินนะครับหรือเราเรียกกันง่ายๆว่าภาษีสนามบินนะครับสำหรับขาออกต่างประเทศเป็น800บาทต่อคนแล้วก็ขาออกในประเทศเป็น250บาทต่อคนอันนี้เนี่ยยังต้องรอการอนุมัติจากบอร์ดอยู่นะครับซึ่งถ้าหากผ่านบอร์ดไปได้เนี่ยก็คาดว่าจะใช้ระยะเวลาอีก1ปีนะครับถึงจะปรับขึ้นได้แล้วก็จะไปส่งผลดีในช่วงนั้นนะครับเราปรับคำแนะนำจากถือมาเป็นทยอยขายนะครับเนื่องจากราคาหุ้นเนี่ยขึ้นเกินพื้นฐานที่เราไว้ 46.25 บาทแล้วนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยราคาพื้นฐานเรายังไม่ได้รวมในเรื่องของการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมสนามบินนะฮะเนื่องจากรอระยะเวลาที่ชัดเจนตัว IVL นะครับก็เป็นในเรื่องของการเข้าซื้อกิจการ EO กับ EG นะครับในสหรัฐอเมริกาจากตัว Overworld นะครับมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 0.63 ล้านตันนะครับมูลค่าที่ซื้อเนี่ยก็คือ795ล้านเหรียญหรือประมาณ 2.46 หมื่นล้านบาทนะครับโดยคาดว่าจะใช้เงินทุนเนี่ยจากการกู้ยืมนะครับแล้วก็กระแสเงินสดภายในนะฮะซึ่งคาดว่าจะทำให้ DE เพิ่มขึ้นเป็น 1-1.15 เท่าในปี55นะฮะจากสิ้นงวดปี54ที่จะต่ำกว่า 0.84 เท่านะครับราคาที่ซื้อนะครับเทียบเป็น EV ต่อ EBITDA นะครับที่5เท่าอันนี้ก็ต่ำกว่ามูลค่ากิจการของ IVL ปัจจุบันที่ 9.9 เท่านะฮะแล้วก็ในปี54ก็คาดบริษัท Overworld จะมี EBITDA ต่อตันเนี่ยอยู่ที่250เหรียญต่อตันนะฮะดีกว่าIVL นะครับที่คาดว่าจะทำได้แค่เพียง 120-130 เหรียญต่อตันบริษัทมีมุมมองเป็นบวกนะฮะต่อการซื้อครั้งนี้เนื่องจากจุดแข็งในเรื่องก็อยู่ใกล้แหล่งก๊าซที่เป็นวัตถุดิบที่มีราคาถูกแล้วก็มีระบบขนส่งที่เชื่อมต่อ
ทางท่อนะครับแล้วก็แนวโน้มอุปทานของ EO กับ EG ที่เพิ่มขึ้นนะฮะน้อยกว่าอุปสงค์ในช่วงปี 54 ถึง 56 นะครับเราก็ยังคงคำแนะนำซื้อ IVL นะครับราคาพื้นฐาน 50.25 บาทอันนี้ยังไม่รวมกำไรจากการซื้อ Over นะครับตัวโรบินสันนะครับก็เป็นเรื่องของการคาดการกำไรในไตรมาส 4ว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 3% เทียบ Year on Year มาอยู่ที่382ล้านแต่หากเทียบ Q on Q จะลดลง 8.5% นะครับโดยในงวดนี้เนี่ยได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับมีการปิดสาขารวม3แห่งซึ่งยังไม่มีการบันทึกค่าเสียหายแล้วก็เงินชดเชยแต่จะทำให้ตัวรายได้หายไปส่งผลให้same store sales growth เนี่ยลดลงไป 5% แล้วก็สัดส่วนค่าใช้จ่ายขายและบริหารเพิ่มขึ้นประมาณ 0.5% เทียบ Q on Q สาขาใหม่ที่พระราม9นะครับที่เปิดเมื่อกลางเดือนธันวาคมนะครับประสบความสำเร็จอย่างดีโดยมีการวางสินค้าแบรนด์เนมจากต่างประเทศ เพิ่มเข้ามานะครับมองแนวโน้มการเติบโตยังมีต่อเนื่องนะฮะโดยในปี55จะมีการเปิดสาขาใหม่รวมทั้งหมด5แห่งนะครับโดยมีสาขาที่มีสาขามีพื้นที่ให้เช่าใน1แห่งนะครับในรูปของ Rise Center นะครับเหมือนที่จังหวัดตรังนะครับที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงซึ่งสามารถทำกำไรได้ตั้งแต่เปิดดำเนินงานนะโดยในปีนี้เนี่ยจะเปิดที่สุพรรณในเดือนมีนา55นี้นะครับยังคงคำแนะนำถือในตัวโรบินนะครับราคาพื้นฐาน 44.50 บาทก็มีพรีวิวนะคะในส่วนของตัว TUF นะคะตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าในเรื่องของผลประกอบการในไตรมาส4นะคาดว่านะคะกำไรสุทธิเนี่ยก็คือจะเพิ่มขึ้นถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 256% นะคะควอเตอร์ควอเตอร์เนี่ยลดลง 20% นะคะจากกำไรก็คือที่คาดไว้ 1,255 ล้านบาทนะคะโดยในส่วนของยอดขายควอเตอร์4เองเนี่ยแม้ว่าอาจจะเป็นช่วงโลซีซันก็ตามเนี่ยแต่พบว่าตัวถ้าเทียบกับควอเตอร์3เนี่ยแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะคะก็คืออยู่ที่832ล้านเหรียญ นะคะแม้ว่าในส่วนของส่วนใหญ่ที่การขายรอบนี้เนี่ยที่เติบโตค่อนข้างดีนะคะถ้าเทียบเยือนเยียเนี่ยก็เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากนะคะ 21% นะคะตัวผลักดันก็คือในเรื่องของการเติบโตของยอดขายคือยอดขายทูน่ากุ้งแล้วก็ซาดีนะคะเพิ่มขึ้น 25% 17% แล้วก็ 74% เทียบเยือนเยียนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นผลจากในเรื่องของราคาปลาที่เพิ่มราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยเป็นส่วนใหญ่นะคะซึ่งหากมาดูถึงราคาเฉลี่ยปีไตรมาส4เนี่ยอยู่ที่ 1,915 เหรียญต่อตันนะคะเพิ่มขึ้นถึง 59% นะคะควอเตอร์ควอเตอร์เนี่ยเพิ่ม 6% นะคะการได้ปรับราคาขายก็ทำให้ในเรื่องของ margin ยังอยู่ที่ระดับค่อนข้างสูงนะคะแต่เทียบกับ Q3 อาจจะลดลงนิดหน่อยนะคะก็คืออยู่ที่ 16.7% นะคะไตรมาสนี้เนี่ยคาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายพิเศษต่างๆในช่วงของสิ้นปีนะคะที่จะมีการปรับปรุงรายการค่าใช้จ่ายนะคะก็ทำให้ตัวค่าใช้จ่ายต่อยอดขายเนี่ยก็สูงเป็น 10% นะคะดอกเบี้ยจ่ายหรือว่ารายการอื่นๆเนี่ยคาดว่าน่าจะใกล้เคียงควอเตอร์ควอเตอร์นะคะบาทที่อ่อนเองเนี่ยคาดจะมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยคาดหมายก็คือ123ล้านนะคะแล้วอาจจะมีการโอนกลับในเรื่องของภาษีจ่ายเข้ามาเป็นด้านขาบวกนะคะแต่รายการภาษีจ่ายที่กลับมาเป็นบวกเนี่ยคาดว่าจะเกิดในไตรมาส4เพียงครั้งเดียวนะคะประมาณการกำไรสุทธิอย่างที่บอกก็คือ 1,255 ล้านนะคะสำหรับปี2555เนี่ยทางฝ่ายมีปรับประมาณการขึ้นเล็กน้อยนะคะก็คือขึ้น 5% จากเดิมนะคะสิ่งที่เราปรับเพิ่มก็คือในเรื่องของตัวยอดขายที่เพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากทางปีคาดว่าในเรื่องของราคาปลาเนี่ยในอนาคตเนี่ยต่ำสุดเนี่ยก็คงน่าจะอยู่ที่สักประมาณ 1,500 เหรียญต่อตันนะคะถามว่าราคาที่มันเพิ่มขึ้นนะคะล่าสุดเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ 2,000 กับ5เหรียญต่อตันเนี่ยก็คือในเรื่องราคาที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากในเรื่องของอากาศที่แปรปรวนนะคะก็ส่งผลต่อการจับให้ยากขึ้นนะคะประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของความเข้มงวดของกฎระเบียบต่างๆในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือในอนาคตเนี่ยก็มีความเป็นไปได้นะคะที่อาจจะมีการมันหยุดพักจับไปสักปีนึงก็อาจจะอยู่สัก 2-3 เดือนนะคะก็จะทำให้ตัวต้นทุนการผลิตเนี่ยก็สูงขึ้นนะคะทางฝ่ายปรับในเรื่องของยอดขายเพิ่มขึ้น 7% จากเดิมนะคะคือขึ้น 15% นะคะอยู่ที่ 3,711 ล้านเหรียญ นะคะแต่ว่าส่วนอื่นๆเนี่ยก็คงไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนะคะในเรื่อง margin เรื่องของ SG&A นะคะแต่มีเรื่องของภาษีจ่ายที่เราปรับลดลงนะคะเหลือสัก11% นะคะประมาณการกำไรสุทธิเนี่ยก็คือ 5,465 ล้านนะคะเทียบกับปี54ก็ขึ้น 14% นะคะ
ต้องบอกว่าราคาหุ้น TUF ในช่วงเดือนเศษที่ผ่านมาเนี่ยก็ปรับขึ้นมากกว่า 25% นะคะสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าราคาที่มันปรับขึ้นเยอะเนี่ยก็คือความคาดหวังของที่ดีของตลาดนะคะเนื่องจากว่าตั้งแต่ซื้อ MW brand เข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าในเรื่องของผลประกอบการ TUF เนี่ยก็ยังโตตามที่ตั้งเป้าไว้นะคะก็แล้วก็ทำให้ในส่วนของผลประกอบการเนี่ยยังถือว่าดีอย่างที่ทุกคนคาดหวังไว้นะคะซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาหุ้นเนี่ยปรับขึ้นโดดเด่นที่สุดตัวหนึ่งในกลุ่มอาหารนะคะแม้ทางฝ่ายจะได้ปรับในส่วนของราคาพื้นฐานแล้วก็ผลประกอบการขึ้นนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าCapital Gain เนี่ยคือรวมผลตอบแทนทั้งในเรื่องของราคาหุ้นแล้วก็ปันผลเนี่ยก็อาจจะเหลือสักประมาณสัก 16% เท่านั้นนะคะก็มีอัพไซด์เหลือน้อยไปแล้วนะคะก็ปรับลดคำแนะนำนะคะจากซื้อเป็นทยอยซื้อแทนนะคะราคาเหมาะสมเนี่ยปรับเพิ่มเป็น80บาทนะคะ PE อยู่ที่13เท่านะคะผู้บริหารอมตะนะครับก็มาบอกว่าเป้าปีนี้นะครับจะขายที่ดิน 5,000 ไร่นะครับแต่ใน 5,000 ไร่เนี่ยเป็นแบ่งเป็น2ส่วนนะครับของบริษัทเขาเองเนี่ยอาจจะขายอยู่ประมาณ 2,500 ไร่อีก 2,500 ไร่เนี่ยจะขายให้บริษัทร่วมทุนนะครับซึ่งเขาไปร่วมกับโฮลลี่นะครับซึ่งเป็นเหมือนกับเป็นกลุ่มนักลงทุนที่จะไปหาผู้ลงทุนจากจีนมาซื้อที่ดินที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของบริษัทร่วมเนี่ยที่ร่วมกับโฮลลี่เนี่ยอาจจะต้องทำการตลาดสักพักนะครับการรับรู้รายได้จากส่วนนี้อาจจะมาค่อยๆมาในช่วง 2-3 ปีข้างหน้านะครับก็เหมือนกับดีลแรกที่เขาทำเมื่อ 2-3 ปีก่อนนะครับในส่วนของยอดขายที่ดินบริษัทเนี่ยที่ปรับขึ้นมานะครับเราก็ปรับประมาณการขึ้นนะครับจากเดิมเนี่ย 1,500 ไร่เนี่ยขึ้นมาเป็น 2,500 นะครับแต่ในส่วนนี้เนี่ยการรับรู้รายได้ปีนี้อาจจะเข้าไม่ทันจะไปเข้าปีหน้านะครับเลยทำให้การปรับประมาณการกำไรเนี่ยเพิ่มขึ้นมาแค่ 14% นะครับในขณะที่ปรับประมาณการยอดขายเนี่ยปรับขึ้นมาอยู่ในระดับ 40-50% นะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูแล้ว valuation นั้นเราปรับขึ้นมาเป็น 16.8 นะครับถ้าดูรวมกับ yield อีก 3% นะครับ capital gain 5% นะครับก็แนะนำแค่ trading buy นะครับบนข่าวที่ผู้บริหารปรับยอดขายที่ดินเพิ่มขึ้นนะครับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ